สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมมะละกอแมนและภาพยนตร์ที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า Passenger คู่โดยสารพันล้านไมล์ YouTube Premium ของแท้ราคาถูกหรือ YouTube จุใจไม่มีโฆษณาขั้นพร้อมใช้งานแอป YouTube Music ฟังเพลงเพลิดเพลินไม่มีสะดุดใช้เมลลูกค้าได้เลยใช้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android สมัครง่ายโปรโมชั่นดีเพียงเดือนละ55บาทเท่านั้นยกเลิกได้ตลอดเวลามีแอดมินบริการแนะนำทุกขั้นตอนจะรอช้าและจ่ายแพงกว่าทำไมสนใจสแกน QR Code หรือแอดไลน์มาที่ @bochi5 ในยุคที่เทคโนโลยีเจริญก้าวหน้ามนุษย์นั้นสามารถสร้างยานอวกาศอวาลอนหรือยานอวกาศที่จะพาผู้คนไปยังอนานิคมใหม่เหมาะสำหรับคนที่เบื่อดาวโลกอยากไปเที่ยวหรือหาประสบการณ์ให้ชีวิตซึ่งภายในนั้นบรรจุกระสวยจำสินของผู้โดยสารจำนวน 5,000 คนและลูกเรืออีก258คนมุ่งหน้าไปยังดาวที่มีชื่อว่า Homestay 2ต้องบอกก่อนว่าการเดินทางครั้งนี้จะต้องใช้เวลาถึง120ปีพวกระบบต่างๆของยานเลยต้องใช้ AI ดูแลทั้งหมดหากมีอะไรที่เข้ามาชนยานบาเรียรอบๆก็จะทำหน้าที่ป้องกันการปะทะแต่ก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นหลังจากการเดินทางปีที่30จู่ๆอุกกาบาตลูกใหญ่ก็พุ่งเข้าชนยานอย่างจังโชคดีที่ไม่มีส่วนไหนเสียหายมากเท่าไหร่ถ้าว่ามันก็โชคร้ายของผู้โดยสารคนหนึ่งที่โดนลูกหลงแบบไม่ทันตั้งตัวกระสวยของเขาได้รับการกระทบกระเทือนมันเปิดออกมาก่อนกำหนดถึง90ปีและชายคนนั้นก็ชื่อว่าจิมเป็นวิศวกรยานยนต์พอเขาตื่นขึ้นมาพวก AI ที่โดนตั้งระบบมาก็บอกว่าตอนนี้จะเป็นช่วงสุดท้ายของการเดินทางให้ใช้เวลาที่เหลืออีก4เดือนดื่มด่ำกับการท่องอวกาศก่อนจะไปเยือนดาวดวงใหม่พอร่างกายถูกแช่แข็งมานานจิมก็ต้องปรับตัวอยู่สักพักตอนแรกเขาก็ยังตื่นเต้นดีแต่หลังจากแต่งตัวออกมานอกห้องกลับพบว่ามันแปลกๆทั้งที่คนจะมีผู้โดยสารคนอื่นๆแต่เท่าที่เห็นมีแต่เขาคนเดียวถาม AI ก็ไม่ได้รับคำตอบนั่นจึงทำให้จิมเริ่มสติแตกเขาวิ่งหาใครสักคนมาช่วยจะเข้าห้องลูกเรือหรือกัปตันก็ไม่ได้เพราะมันต้องใช้กำไร ID ของเจ้าหน้าที่ซึ่งเอาจริงๆแล้วถึงจะเข้าไปได้ก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีเรียกได้ว่าคนอื่นๆล้วนอยู่ในกระสวยจำศีลกันหมดมีจิมที่ตื่นมาคนเดียวแถมยังเหลืออีก90ปีก่อนจะถึงโฮมสเตย์2ทางเดียวที่มีคือส่งข้อความกลับไปหาคนบนโลกจิมบอกว่าเขาไม่รู้วิธีกลับเข้าไปในกระสวยถึงให้รอ90ปีมีหวังเขาได้ตายก่อนแน่ๆก็ลงใจอยู่ได้ไม่นานเพราะนาทีต่อมาความหวังก็ดับลงเมื่อรู้ว่ามันใช้เวลาถึง55ปีในการส่งข้อความกลับไปยังโลกก็คือจิมนี่แทบไม่มีโอกาสรอดกลับออกไปได้เลยระหว่างที่เดินคอตกอยู่นั้นเขาก็ได้พบกับชายคนหนึ่งทำเอาเขาดีใจมากๆที่ไม่ได้เป็นคนโชคร้ายคนเดียวซึ่งอันที่จริงแล้วชายคนนี้ก็คือหุ่นยนต์บาร์เทนเดอร์ที่มีท่อนบนเหมือนมนุษย์ท่อนล่างเป็นหุ่นยนต์เขามีชื่อว่าอาเธอร์รู้แบบนี้จิมก็เซ็งเลยรีบถามอาเธอร์ว่าจะทำยังไงต่ออาเธอร์ก็บอกว่ามันไม่มีทางเสียหรอกมันไม่เคยเกิดขึ้นด้วยซ้ำจิมก็เลยแย้งว่าแล้วเขามาอยู่ตรงนี้กับนายได้ยังไงล่ะทั้งที่เหลือเวลาอีก90ปีเจ้าหุ่นไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วว่านี่คือความผิดพลาดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนผู้โดยสารทุกคนนั้นจะมี ID กำไลข้อมือเป็นเครื่องยืนยันสถานภาพใช้เข้าร่วมกับกิจกรรมภายในและสั่งอาหารประจำวันโดยกำไลของจิมนั้นอยู่ในคลาสระดับล่างๆเท่านั้นเขาใช้สิทธิ์วิศวกรเข้ามาเป็นแรงงานในอนานิคมใหม่สวัสดิการดีๆก็เลยหายากตามไปด้วยกาแฟก็กินได้แต่กาแฟดำแล้วก็มื้อหลักแบบตามมีตามเกิดด้านอาหารไม่ใช่ปัญหาสักเท่าไหร่การกลับเข้าไปในกระสวยให้ได้สำคัญกว่าทว่าไม่ว่าเขาจะทำอย่างไรมันก็ไม่มีทางกลับไปใช้งานได้เลยผังห้องลูกเรือก็เข้าไปไม่ได้ผลแล้วก็ดูเหมือนว่าจากการชนของอุกกาบาตในครั้งก่อนมันจะค่อยๆทำลายระบบในยานไปทีละส่วนคนปรับทุกข์ด้วยก็มีแค่อาเธอร์นี่แหละเจ้าหุ่นที่เห็นทีมเศร้ามันก็ปลอบใจนะว่าให้เขาปล่อยวางซะบ้างเอาเวลาไปสนุกกับชีวิตดีกว่าแน่นอนว่ายานลำนี้ออกแบบมาเพื่อสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้โดยสารอยากเล่นเกมว่ายน้ำหรือดูดาวก็มีให้หมดมันก็สนุกจริงแต่พอนานวันเข้าจิมก็เริ่มเบื่อจนได้ผ่านมาเป็นปีหนวดเคราก็รุมรังจากหนุ่มหล่อก็กลายเป็นตาแก่สุดโทรมตอนนั้นนั่นเองที่จิมเจอห้องสำหรับออกไปท่องอวกาศหลักการทำงานของมันก็ง่ายๆจะมีสายโยงเข้ากับชุดกันไม่ให้คนลอยออกไปไกลถ้าอยากเข้ามาก็สั่งระบบได้ทันทีตัวจิมนั้นก็ลอยออกไปนอกอวกาศท่ามกลางดวงดาวนับล้านๆดวงแต่กลับมีเพียงเขาที่เดียวดายเพียงลำพังความสิ้นหวังและโดดเดี่ยวก่อให้เกิดอารมณ์ชั่ววูบจิมคิดจะฆ่าตัวตายด้วยการกดปุ่มเปิดประตูในตอนที่ไม่ได้ใส่ชุดป้องกัน
เขาชั่งใจอยู่นานสุดท้ายก็ยังทำใจไม่ลงระหว่างที่วิ่งออกมาจากห้องกระดันสะดุดขวดล้มหน้าคว่ำใกล้กับกระสวยของหญิงสาวคนหนึ่งเธอคนนี้มีชื่อว่าออโรราเธอเป็นนักเขียนชื่อดังแค่จิ้มได้มองหน้าเธอเขาก็เหมือนถูกมนต์สะกดตกหลุมรักเธอในทันทียิ่งได้ศึกษางานเขียนทัศนคติของเธอก็ยิ่งทำให้เขาสนใจในหญิงสาวมากกว่าเดิมในใจก็คิดว่าโชคชะตาช่างเล่นตลกอะไรขนาดนี้อุตส่าห์ได้โอกาสมาดาวใหม่ทั้งทีกระดันมาตายกลางทางพอเจอผู้หญิงที่ใช่เขานั้นกลับเอื้อมไม่ถึงจิมได้แต่นั่งดูคลิปสัมภาษณ์ของเธอซ้ำไปซ้ำมาก่อนจะเห็นหนังสือคู่มือกระสวยอวกาศแล้วจู่ๆเขาก็นึกได้ว่าเขาสามารถปลุกเธอขึ้นมาได้เรียกได้ว่าจิมอยากจะปลุกเธอขึ้นมามากๆแน่นอนว่าเขายังมีศีลธรรมในใจถ้าออโรราตื่นขึ้นมาเธอก็ต้องใช้ชีวิตที่นี่ไปจนตายแต่ถ้าให้เขาอยู่แบบนี้จิตใจตัวเองก็เริ่มรับไม่ไหวเหมือนกันอาเธอร์ก็บอกว่าเขาอยู่เป็นเพื่อนกับคุณได้จิมบอกว่ามันไม่เหมือนกันนายนะก็แค่เครื่องจักรไม่มีทางเข้าใจคนแบบฉันถึงจะพูดแบบนั้นเอาจริงๆจิมก็ไม่กล้าทำอยู่ดีเขาพยายามเลิกคิดเลิกพูดถึงออโรราสะกดจิตตัวเองว่าห้ามทำนะเว้ยแต่กลับเป็นว่ายิ่งคิดก็เหมือนยิ่งยุจนวันหนึ่งจิมตัดสินใจโกนหนวดทิ้งแบกกล่องอุปกรณ์เข้าไปกระสวยของหญิงสาวในตอนที่เธอตื่นขึ้นมา AI ก็ออกมาต้อนรับเปิดจังหวะให้จิมทำลายหลักฐานก่อนจะวิ่งออกมาตั้งตัวทันทีด่านออโรราก็งงๆทำไมที่นี่ไม่มีใครเลยได้โอกาสเนียนของจิมแกล้งเขาไปทักทายแล้วอธิบายว่าไม่ใช่ผู้โดยสารคนอื่นตื่นสายหรอกนะแต่พวกเรานี่แหละที่ตื่นก่อนกำหนดถึง89ปีออโรราที่รู้ความจริงนั้นอาการก็ไม่ต่างจากจิมตอนแรกสักเท่าไหร่เธอถามว่าไปหาลูกเราหรือยังจิมก็บอกว่าเขาทำทุกวิถีทางแล้วส่วนสำคัญของยานก็ล้วนมีระบบป้องกันขั้นสูงคนธรรมดาเข้าไปไม่ได้เลยออโรราที่ได้ฟังแบบนั้นก็แทบล้มทั้งยืนเธอพยายามจะหาทางกลับเข้ากระสวยให้ได้แต่ทว่าการเข้าภาวะจำศีลมันจะต้องใช้อุปกรณ์จำเพาะที่ไม่มีทางที่จะทำเองได้วันนี้วันเดียวทำออโรราเพลียมากๆไม่ต้องคิดถึงคนที่อยู่มาเป็นปีอย่างจิมคงอาการสาหัสน่าดูเธอก็ดูจะเห็นใจเขาอยู่เหมือนกันก่อนจะขอตัวเข้าไปพักผ่อนด่านจิมที่เห็นดูไม่รู้สึกอะไรที่จริงแล้วตัวเขานั้นก็รู้สึกผิดจนต้องมานั่งดื่มกับอาเธอร์จิมนี่ก็ขอร้องให้อาเธอร์เก็บเรื่องที่เขาปลุกหญิงสาวเป็นความลับแล้วเขาจะหาโอกาสบอกเธอด้วยตัวเองเจ้าหุ่นยนต์ก็รับปากซะดีๆผมนะไม่ได้มีดีแค่เราแต่ยังมีเกียรติด้วยรับรองว่าไม่บอกเธอแน่ๆวันรุ่งขึ้นออโรราก็ถามกับระบบช่วยเหลือว่าจะกลับเข้ากระสวยทางไหนได้บ้างระบบ AI มันก็ไม่รู้เพราะไม่เคยเกิดปัญหาแบบนี้มาก่อนจิมเลยบอกให้เลิกใส่ใจแล้วไปกินข้าวกันดีกว่าซึ่งเขาก็ไม่รู้เลยว่าเจ้าระบบมันเกิดความผิดพลาดจนปิดตัวไปเองไม่ใช่แค่ระบบนี้แต่อีกหลายๆส่วนของยานก็ได้รับความเสียหายเช่นกันออโรราที่เห็นว่าจิมกินอาหารห่วยๆมาเป็นปีก็ถึงกับตกใจโชคดีที่เธอเป็นระดับโกลคลาสจึงแบ่งอาหารดีๆให้จิมได้กินบ้างระหว่างนี้ออโรราก็ออกสำรวจทุกพื้นที่ทั้งห้องพยาบาลทางไปสู่ห้องลูกเรือมีวิธีไหนเธอลองหมดถึงแม้จะรู้ว่าจิมนั้นได้ลองมาหมดแล้วก็ตามเวลาว่างที่เหลือก็ใช้ไปกับการเขียนหนังสือสัมภาษณ์จิมว่าทำไมเขาทิ้งชีวิตบนโลกและเดินทางมาถึง120ปีพรากจากครอบครัวและเพื่อนไปตลอดการเชียวนะเขาหนีอะไรมาหรือเปล่าทางจิมก็บอกว่าเขาไม่ได้หนีแต่แค่อยากมีชีวิตใหม่ที่โลกนั้นเวลามีของพังทุกคนก็จะทิ้งเปลี่ยนใหม่ไม่เหมือนกับที่โฮมสเตย์2ทุกคนจะเริ่มสร้างสิ่งต่างๆใหม่ขึ้นมาและวิศวกรก็จำเป็นต่อโลกใบนี้เอามากๆนี่แหละคือเหตุผลที่เขามาอยู่ที่นี่ซึ่งเอาจริงๆแล้วจิมนั้นก็โดนบริษัทขายฝันมาอีกทีที่เขาได้ตั๋วราคาถูกก็เพราะที่นั่นต้องการแค่แรงงานจิมทำงานได้เท่าไหร่ก็ต้องโดนหัก 20% ตลอดชีวิตทั้งที่รูปแบบนี้คนส่วนใหญ่ก็เลือกที่จะมาอยู่ดีส่วนออโรราก็ตั้งใจว่าจะไปอยู่โฮมสเตย์2 1ปีแล้วกลับมายังโลกจิมก็ไม่เข้าใจนะว่าขณะที่เขาทิ้งโลกเพื่อชีวิตใหม่แต่คุณกลับไปที่เดิมนี่นะออโรราเธอก็บอกว่าเธอกลับไปอนาคตอีก250ปีพร้อมกับงานเขียนข้ามจักรวาลที่เด็ดกว่านักเขียนคนอื่นๆต่างหากนี่คือความตั้งใจก่อนหน้าของเธอแต่พอมาเจอสถานการณ์แบบนี้เธอกลับไม่มีอารมณ์เขียนอะไรอีกแล้วเธอก็ถามว่าที่นี่ทำอะไรได้บ้างจิมเลยชวนเธอไปเต้นเล่นเกมความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ดีขึ้นจนแทบจะลืมเรื่องเครียดๆไปเลยเธอที่เห็นว่าออโรราทั้งสวยและเก่งก็บอกด้วยว่าจิมเลือกได้ดีจริงๆตอนนั้นจิมไม่ได้ดีใจอะไรเลยมันยิ่งทำให้เขารู้สึกผิดเข้าไปอีกทางจิมที่สร้างโมเดลไว้เ
ก็ทำโมเดลให้ออโรราเป็นของขวัญอีกด้วยเขาดัดแปลงหุ่นยนต์ทำความสะอาดเป็นรถบังคับให้สามารถส่งจดหมายขนาดเล็กให้ออโรราได้ก่อนจะชวนเธอไปดินเนอร์ด้วยกันในวันนี้ตกดึกคืนนั้นออโรราเธอเล่าให้ฟังด้วยว่าพ่อของเธอก็เป็นนักเขียนชอบเขียนเมาส์ลูกสาวกระทั่งตอนที่เธออายุได้17ปีพ่อก็หัวใจวายตายเป็นอันจบงานเขียนทุกอย่างลงหลังจากคุยกันเสร็จจิมก็พาออโรราออกไปท่องอวกาศด้วยกันท่ามกลางดวงดาวนับล้านเหมือนเดิมแต่ตอนนี้เขาไม่ได้โดดเดี่ยวอีกต่อไปทั้งสองมีอะไรกันและกลายเป็นคู่รักกันตั้งแต่วันนั้นเรียกได้ว่าความฝันจิมนั้นกลายเป็นจริงทันทีเขาเป็นคนเดียวที่ได้อ่านงานเขียนของเธอและเติมเต็มซึ่งกันและกันจากคนโชคร้ายสองคนเปลี่ยนเป็นคนที่ดวงดีที่สุดในโลกพวกเขาได้ดูดาวยักษ์แดงโคจรผ่านมาในวันเกิดของออโรราซึ่งในวันเดียวกันจิมก็เตรียมแหวนไว้พร้อมกะจะขอเธอแต่งงานในวันนั้นเลยใครจะคิดว่าอาเธอร์นั้นจะเผลอหลุดปากออกไปว่าจิมรอวันนี้มาตลอดเพราะเขานี่แหละเป็นคนปลุกเธอขึ้นมาเองเมื่อรู้ความจริงออโรราก็รับไม่ได้อย่างแรงเธอตัดทุกความสัมพันธ์กับจิมแยกห้องนอนแล้วก็ไม่พูดกับเขาอีกเลยเธอโกรธจนกระทั่งเข้ามาทุบตีจิมกะเอาไม้ตีให้ตายแต่สุดท้ายก็ไม่กล้าลงมืออยู่ดีจิมก็พยายามง้อเขารู้ดีว่าแม่เขาจะพูดอย่างไรมันก็ไม่อาจลบล้างความผิดได้แต่ก็อยากไปบอกอยู่ดีว่าเขาอยู่คนเดียวมานานมากวันแรกที่เห็นเธอคือวันที่เขาอยากมีชีวิตอยู่ต่อนานวันเขาก็ตกหลุมรักเธอโดยไม่รู้ตัวถ้าย้อนเวลาไปได้ก็คงไม่ทำแบบนี้ขณะที่ตามง้ออยู่นั้นพวกระบบต่างๆก็ดูเหมือนจะล้มเหลวเป็นสัญญาณว่าจะเกิดเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นออราที่ยังโกรธอยู่หญิงสาวนั่งดูวิดีโอคลิปอำลาจากเพื่อนๆที่อวยพรให้เธอโชคดีเจอคนที่เติมเต็มหัวใจเธอได้ไม่ต้องวิเศษกว่าใครขอแค่ทำให้เธอมีความสุขก็พอซึ่งคนคนนั้นก็อาจจะคือจิมนั่นแหละเพียงแต่มันยากที่จะให้อภัยได้แล้วออราก็เดินออกมาเจอต้นไม้ใหญ่ที่จิมเอามาปลูกไว้ที่ลานเป็นของขวัญให้เธอต้องบอกก่อนว่าในย่านนี้เป็นสถานที่เก็บตัวอย่างพืชพันธุ์เอาไว้จิมเลยจิกมาในบางส่วนออโรรานั้นดูชอบเอามากๆเธอชื่นชมเสร็จก็ไปกดตู้อาหารแต่แล้วของกินก็ออกมาเยอะเหมือนเครื่องมันรวนนานจิมที่ติดอยู่ในลิฟต์ก็ต้องแงะประตูออกมาเองทันใดนั้นเองเสียงประกาศจากหัวเรือที่มีชื่อว่ากัสกระดังขึ้นมาว่าใครมือบอลมาปลูกต้นไม้บนยานของผมทั้งสองคนที่อยู่ที่นี้ก็ดีใจมากที่มีเจ้าหน้าที่ออกมาช่วยเหลือสักทีกระสวยของชายชื่อกัสดูท่าทางว่าจะเสียเหมือนกันเขาเป็นเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในพื้นที่ห่วงห้ามได้ตอนนั้นกัสได้บอกว่าเขาไม่รู้ว่ามีส่วนไหนเสียหายเครื่องวิเคราะห์ก็ดันมาพังคราวนี้เลยต้องไล่เช็คกันเองแล้วถ้าจะเดินทางกลับไปโลกก็ใช้เวลาพอๆกับไปต่อเท่ากับว่าไปต่อซะยังดีกว่ากัสแบ่งหน้าที่ให้แต่ละคนไปเช็คแต่ละชั้นส่วนเขาจะไปตรวจสอบกระสวยที่ผิดพลาดนั่นทำให้กัสได้รู้ว่าจิมเป็นคนเปิดกระสวยของออโรราเองและโชคดีที่กระสวยของจิมไม่ได้รับเสียหายมากนักไม่เหมือนกับกระสวยของเขาที่เสียหายหลายระบบเลยส่งผลร้ายต่อร่างกายของเขาออโรราเข้ามาถามกัสทันทีว่าเขารู้เรื่องที่จิมทำแล้วใช่ไหมกัสบอกว่าใช่มันไม่ผิดถ้าคุณจะโกรธเวลาคนจมน้ำส่วนใหญ่มักจะดึงคนอื่นลงไปด้วยเสมอมนุษย์ทุกคนล้วนเห็นแก่ตัวกันทั้งนั้นพูดไปกัสก็เริ่มหน้าซีดร่างกายของเขาอ่อนเพลียเลยขอตัวไปพักผ่อนซึ่งอาการของเขานั้นก็แย่ลงจนไอออกมาเป็นเลือดด้วยซ้ำขณะที่จิมและกัสนอนพักออโรราก็ได้ออกมาว่ายน้ำเป็นจังหวะเดียวกับที่ยันได้สูญเสียแรงโน้มถ่วงตัวของจิมก็ลอยไม่รู้ตัวส่วนออโรราก็ลอยพร้อมกับน้ำที่กักขังเธอไว้แลนเอาเธอเกือบตายทีเดียวโชคดีที่ระบบกลับมาทำงานก่อนเธอเลยรอดชีวิตมาแบบหวุดหวิดในตอนนี้มันเริ่มอันตรายขึ้นทุกวันกัสบอกว่าต้องรีบหาต้นเหตุให้เจอก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปจริงๆแล้วระบบเริ่มผิดปกติตั้งแต่2ปีก่อนเป็นวันเดียวกันที่อุกกาบาตพุ่งชนมันเสียหายไป17จุดในวันเดียวกันเมื่อจุดสำคัญเสียหายส่วนอื่นเลยมาทำงานแทนทำให้มันทำงานหนักเกินไปเพราะอย่างนั้นต้องหาต้นเหตุแรกให้เจอแล้วก็รีบซ่อมมันซะไม่งั้นยานลำนี้จะระเบิดแน่นอนแต่ก่อนที่จะทำอะไรไปมากกว่านี้กาสก็ดันสลบไปเสียก่อนเตียงรักษานั้นได้วินิจฉัยว่าพบผิดปกติถึง612จุดก็คือแทบจะไม่รอดแล้วกัสเลยถามอาการเพิ่มเติมแต่ทาง AI ก็บอกว่ามันจะไม่ให้ข้อมูลผู้ป่วยหนักโดยไม่มีแพทย์ ID ของข้อมือกัสก็เลยถูกนำมาใช้ขอใช้อำนาจยกเว้นกฎระเบียบ ID 2317แล้วเขาก็รู้ด้วยว่าเนื้อเยื่อร่างกายกำลังจะตายอวัยวะล้มเหลว
ที่โชคร้ายก็คือวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของเขามันพูดจบก็ให้ยาระงับความเจ็บปวดทันทีแต่กัสก็ไม่สนใจเดินออกไปทำใจคนเดียวดีกว่าหลังจากที่ทำใจได้แล้วเขาก็แต่งชุดเต็มยศออกมาทำหน้าที่เป็นครั้งสุดท้ายเขาสั่งเสียให้จิมและออโรราดูแลกันให้ดีๆพวกคุณเหลือ2คนแล้วนะก่อนจะมอบกำไร ID ให้จิมได้เข้าไปซ่อมยานต่อจากนั้นกัสก็จากไปทันทีทีนี้เหลือกันแค่2คนยานก็กำลังถึงขั้นวิกฤตสูงสุดจิมก็บอกว่าเขาต้องไปซ่อมยานเดี๋ยวนี้และต้องการให้ออโรราช่วยเขาด้วยตอนนี้ระบบรวนหมดแล้วบางที่ก็อยู่ในสภาพร้ายแรงโน้มถ่วงส่วนอาเธอร์ก็ทำงานผิดปกติต้องให้จิมเข้าไปปิดการทำงานจากนั้นพวกเขาก็มาถึงส่วนวิศวกรรมหลักแต่พอเปิดประตูมันกลับมีหลุมขนาดใหญ่อยู่กลางห้องทำให้อากาศเข้ามาได้เกิดเป็นแรงดันดูดตัวออโรราเข้าไปในจังหวะที่ระดับออกซิเจนลดลงจิมก็เตะจอแสดงผลไปให้ออโรราปิดรูนั้นไว้ส่วนเขาก็จัดการพ่นเคมีปิดรูโหว่ได้สำเร็จแต่ที่แย่ก็คือมันกลับไม่ได้มีเพียงรูเดียวอุกกาบาตลูกนี้ร้ายแรงกว่าที่คิดเอาไว้จนในที่สุดก็พบตัวต้นปัญหาก็คือคอมพิวเตอร์ควบคุมเตาปฏิกรณ์ได้รับความเสียหายความร้อนจึงรวมกันเป็นกลุ่มก้อนช่องระบายก็ดันไม่ทำงานจิมก็เลยต้องออกไปเปิดช่องลมที่อยู่นอกยานแล้วให้ออโรราดึงคันยกระบายความร้อนอยู่ที่นี่จิมใช้บลูทูธสื่อสารกับเธอพร้อมกับให้กำไลข้อมือกัสไปด้วยเผื่อว่าเขาจะเป็นอะไรไปซึ่งก่อนจะไปออโรราก็รู้ว่างานนี้มันเสี่ยงเอามากๆเธอก็เลยยอมวางทิฐิลงแล้วขอให้เขากลับมาให้ได้ถ้าไม่มีเขาเธอก็อยู่ที่นี่ไม่ได้เมื่อลำรากันเสร็จเรียบร้อยเธอก็พบว่าห้องปฏิกรณ์อุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆคันยกก็ร้อนไปหมดต้องใช้เสื้อมาพันเอาไว้ตอนที่ไม่ทันระวังตัวก็โดนแท่งเหล็กเสียบที่ต้นแขนอีกทางจิมที่ไปถึงช่องลมเรียบร้อยแต่ปัญหามันอยู่ที่ระบบเปิดอัตโนมัติทำงานจำเป็นต้องใช้คนเปิดค้างเอาไว้เท่านั้นถ้าสับคันโยกก็เหมือนกับฆ่าจิมทางอ้อมออโรราที่ไม่กล้าทำอย่างนั้นถ้าจะตายก็ตายไปพร้อมๆกันจิมก็เตือนว่ายังมีอีก 5,000 ชีวิตอยู่บนยานเราจะทิ้งพวกเขาไม่ได้รู้แบบนี้ออโรราก็ไม่ได้สนใจแล้วเธอฝืนดึงคันโยกปล่อยให้พลังความร้อนพุ่งเข้ามาใส่จิมจิมนั้นก็ใช้เกาะกั้นมันได้สักพักแต่นานเขาก็เริ่มรับไม่ไหวตัวเขาหลุดลอยออกไปนอกอวกาศอย่างนั้นพอดีกับที่ระบบรีบูทขึ้นมาได้สำเร็จตอนนี้จิมจึงรอดชีวิตมาได้อย่างบุดวิดแต่ก็โชคร้ายคือสายโยงเสียหายกลับเข้าไปในยานไม่ได้แล้วชุดของเขาก็มีรอยรั่วดูดออกซิเจนออกไปทีละนิดจิมรู้แล้วว่าเขาไม่น่ารอดออกไปเขาก็เลยขอโทษเธออีกครั้งพร้อมกับที่ตัวเขาพูดว่าเราน่าจะเจอกันอีก90ปีข้างหน้าตอนนั้นเขาจะสร้างบ้านให้คุณฐานที่ที่เสียงของจิมเงียบไปออโรราก็รีบตามมาช่วยเธอพุ่งมารับตัวจิมกลับไปโดยดึงสายยงลากตัวเขาเข้ามาก่อนจะแบกเขาไปไว้ในเตียงรักษาเจ้าเครื่องนี้ก็บอกทันทีว่าจิมตายแล้วถ้าจะผ่าตัดก็ต้องมีแพทย์คอยดูแลเท่านั้นออโรราที่จำได้ว่ากัสเคยใช้สิทธิ์ยกเว้นเธอก็เลยลองใช้บ้างจนในที่สุดชีพจรของเขาก็กลับมาเต้นอีกครั้งทำให้ออโรราดีใจมากๆจากนั้นเธอก็กลับไปซ่อมอาเธอร์ให้หล่อเหมือนเดิมต่อมาจิมก็พบว่าเตียงรักษาร่างกายนั้นมันมีฟังก์ชันพักร่างกายและรักษาเสถียรทำงานแบบเดียวกับระบบจำศีลปัญหาก็คือจะมีคนเข้าไปนอนได้เพียงคนเดียวเท่านั้นแน่นอนว่าจิมมอบสิทธินั้นให้กับออโรราคืนชีวิตให้เธออย่างที่ควรจะเป็นส่วนเขาอยู่ที่นี่ได้สบายอยู่แล้วออโรราที่ได้ฟังก็บอกว่าเธอจะไม่ได้เจอเขาอีกนะสิจิมก็บอกว่าเขาจะไม่เยี่ยมเธอบ่อยๆแทนแล้วกันและจิมก็ได้ขอเธอแต่งงานในวันนั้นอีกผ่านไป88ปียานอวกาศก็ลอยมาถึงโฮมสเตย์2 5,000 กว่าชีวิตตื่นขึ้นมาก่อนจะเห็นโถงเต็มไปด้วยต้นไม้ที่จิมกับออโรราปลูกเอาไว้พร้อมกับบันทึกของหญิงสาวที่ได้เล่าเรื่องราวที่เจอผ่านตัวหนังสือสรุปเลยว่าออโรรานั้นตัดสินใจอยู่กับจิมตลอดอายุไขโดยไม่ได้กลับไปจำศีล นั่นเองและหนังก็ตัดจบลงหนังเรื่องนี้สะท้อนให้รู้ว่ามนุษย์มีความเห็นแก่ตัวกันทั้งนั้นอยู่ที่ว่าจะควบคุมมันยังไงและเมื่อตัดสินใจในทางที่เลือกแล้วก็ต้องยอมรับผลที่ตามมาด้วยและถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ